สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรวยเกินเจ้าสัวสุทธิเกียรติซื้อมัลดีฟ5เกาะป๊อกภัสรกรเผยคลิปล่าสุดคุณปู่เปิดใจเคยทำธุรกิจเจ๊งขาดทุน700ล้านพาคุณปู่ของหลานๆเจ้าสัวสุทธิเกียรติไปนั่งรถหรูเล่นพูดคุยเมื่อกี้ลูกสะใภ้ถามถึงโรงแรมที่มัลดีฟเกือบไม่ได้ทำดัดดี้เผยเลยซื้อเองหลังจากนั้นพอเกาะแรกทำได้ดีผ่านไป 2-3 ปีดัดดี้เลยซื้อใหม่เลยทีละ5เกาะป๊อกถึงกับอุทานฮาช็อกไปไม่พูดอะไรเลยเจ้าสัวย้ำตอนนี้เรามี5เกาะเปิดแล้ว2เกาะเหลืออีก3เกาะกำลังออกแบบอยู่ป๊อกถามต่อเซนทาร่าหมดเลยเหรอดัดดี้ตอบเซนทาร่าหมดป๊อกบอกโหผมไปอยู่ไหนมาเนี่ยด้านมาร์กี้ถามทำโรงแรมมีขาดทุนบ้างไหมคุณพ่อสามีเล่าว่าโรงแรมแรกเลยที่ลาดพร้าวยังไม่รู้จักโรงแรมไปเซ็นสัญญากับเครือโรงแรมเขาบริหาร3ปีขาดทุนเยอะมากดัดดี้เลยยกเลิกสัญญาพอเซ็นสัญญากับอีกเครือเขาก็ทำไม่ดีไม่ตรงตามที่เขาจะทำได้เลยขอร้องเขาขอคืนขอทำเองดีกว่าถึงขาดทุนก็ยังรู้ว่าขาดทุนอะไรบ้างโรงแรมลาดพร้าว5ปีที่ทำกับ2เครือโรงแรมขาดทุนหมดจากนั้นดัดดี้ทุ่มเองป๊อกกล่าวว่าแม่เราให้ฟังทุ่มสุดตัวกินยาเป็นกำกำดัดดี้ปวดขมับมากเจ้าสัวสุทธิเกียรติเล่าต่อว่าโชคดีเศรษฐกิจบูมปีที่2มีผลตอบแทนเลยขยายเลยถามว่า6ปีนั้นขาดทุนเท่าไหร่เจ้าสัวเผย700กว่าล้านมั้งตอนนั้นโชคดีพี่ชายคนที่2สนับสนุนให้ทำโรงแรมต่อไปจะผลตอบแทนมากกว่าห้างสรรพสินค้าเยอะก็ไปซื้อโรงแรมวงอมาศ5ปีทำได้ดีหรือทำใหม่คือเซ็นทรัลแกรนด์มิราดบีชรีสอร์ทพัทยาอยากทำโรงแรมแบบแฟมิลี่พอทำได้ดีก็ขยายทั่วประเทศไล่ซื้อที่เลยที่3เป็นที่เฉวงเกาะสมุยตอนนี้คือเซ็นทารารีเสิร์ฟสมุยทำเลที่ดีที่สุดใครสู้เราไม่ได้เจ้าสัวต่อรองซื้อที่ราคาแพงไร่ละ11ล้านคนว่าบ้าซื้อได้ยังไงพี่ชายก็บอกที่ตรงนี้ดีที่สุดบนเกาะสมุยซื้อแล้วรีบออกแบบเลยเป็นโรงแรมแรกโรงแรมเดียว3ปีมีผลตอบแทนธรรมดาโรงแรมต้องใช้เวลา 7-8 ปีถึงจะมีผลตอบแทนเพราะลงทุนเยอะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ